สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Coffee Break เวลาดี 4 ทุ่มกับผมสุภเต้ยครับสุภชาติสุภเมธีนะครับทาง FM 96.5 Thinking Radio ขึ้นความคิดอสมทนะครับวันนี้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกค่ำคืนนะครับในวันพุธพฤหัสและวันศุกร์แบบนี้ 4 ทุ่มนิดๆครับจนถึง 5 ทุ่มครับวันนี้ก็เป็นคิวของสุภเต้ยนะครับก็จะนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับถ้าเป็นประเด็นที่ตอนนี้คุณผู้ฟังหลายท่านสอบถามเข้ามาแล้วนะฮะว่าในแต่ละสัปดาห์จะมีเรื่องราวของนวัตกรรมอะไรที่น่าสนใจนะครับสัปดาห์นี้แน่นอนเรามีอีกเรื่องราวอีกหลากหลายเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องราวของนวัตกรรมเท่านั้นเป็นเรื่องราวที่จะเป็นในแวดวงต่างๆที่เกี่ยวข้องในสังคมนี้ด้วยนะครับเอาละฮะในค่ำคืนนี้คุณผู้ฟังทุกท่านยังสามารถพูดคุยทักทายกันได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะครับทั้งทาง SMS นะครับ4111965 4111965ครับหรือว่าจะเป็นทางLine at Thinking Radio ก็ได้นะครับช่องทางนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่หลายท่านสะดวกเหมือนกันนะครับหรือจะเป็นอีกช่องทางหลักๆเลยนะครับที่คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้โดยตรงในระหว่างที่ผมจัดรายการไปด้วยนะครับก็คือทางแฟนเพจ Facebook ของ FM 96.5 Thinking Radio นั่นเองนะครับสะดวกช่องทางไหนพูดคุยกันได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะครับวันนี้เสียงเป็นอย่างไรภาพเป็นอย่างไรนะฮะวันนี้ก็ยังไงทักทายกันได้เช่นเคยนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่มีโควิด-19 ครับคุณผู้ฟังฮะผมเชื่อว่ามันมีนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมากมายซึ่งทางCoffee Break ของเราเองก็จะนำเอานวัตกรรมเหล่านี้แหละมาบอกเล่าสื่อสารนะครับแล้วก็พูดคุยกับทีมงานหรือว่าผู้ที่คิดค้นนวัตกรรมเหล่านี้ขึ้นมานะครับหลากหลายนวัตกรรมก็เป็นที่ชื่นชอบของคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังก็เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ช่วยกันแชร์ส่งต่อกันด้วยนี่ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็แนะนำกันด้วยว่าอยากให้ไปทำหรือให้ไปคุยกับผู้ที่คิดค้นนวัตกรรมเหล่านี้หรือเป็นเรื่องดีๆก็ได้ที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของโควิด-19 แต่ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะครับโดยเฉพาะแฟนๆของ FM 96.5 Thinking Radio นะครับหลายท่านถ้าพูดถึงเรื่องของโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจการเป็นอัมพาตใช่ไหมผมว่าเรื่องเหล่านี้คนไทยเนี่ยเป็นเยอะมากนะครับคือถ้าเริ่มต้นจากแบบเรื่องของโรคต่างๆเนี่ยโรคเบาหวานคนไทยเป็นเยอะนะฮะถ้าพูดถึงแบบตามสถิติตัวเลขที่ผมเพิ่งไปคุยกับทางคุณหมอมาเนี่ยโอ้ถ้าต่อวันนี้ไม่น้อยฮะอย่างเอาง่ายๆว่า10คนเป็นอย่างน้อยนะฮะถ้าเป็นคนที่มีเรื่องของโรคแบบนี้นะฮะวันนี้มีอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันว่าตอนนี้มีอีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือนวัตกรรมหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่สิริราชนะครับเพื่อผู้ป่วยหลอดเลือดสมองนะครับซึ่งเรื่องราวนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นการร่วมมือกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมอมหิดลแล้วก็ทางโรงพยาบาลสิริราชนะครับวันนี้ผมเชิญทางอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าทีมที่ดูแลโครงการนี้นะครับนั่นคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรชัยชัญญากรนะครับรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพกระบวนงานคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณเต้ยครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาร่วมรายการนี้จริงๆผมเป็นแฟนของ96.5 จริงๆเอาเลยฮะขับรถนะก็จะฟังข่าวด้วยรายการ Coffee Break ก็เคยฟังเพราะบางทีกว่าจะกลับถึงบ้านดึกๆนะครับอ๋อครับครับผมการข่าวนี้ได้รบกวนอาจารย์เลยครับผมครับเอาละฮะครับเริ่มต้นเลยฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์เล่าถึงที่มาที่ไปเนี่ยฮะว่าตัวนวัตกรรมนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงครับเห็นบอกว่าเป็นความร่วมมือกันของทางคณะวิศวะของมอมหิดลแล้วก็ทางโรงพยาบาลศิริราชเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์คือมันคงเริ่มต้นจากผมเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินคำว่าสโตรกอะครับหรือหลอดเลือดสมองนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบตีบหรือแบบแตกเอาง่ายๆคืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดกับสมองเราอะแล้วมันเกิดไปในทางไม่ดีอะเราไม่อยากได้หรอกครับปัญหามันไม่ใช่แค่พอเกิดแล้วมันจบปัญหาคือการรักษาเนี่ยมันต้องอาศัยความรวดเร็วแล้วก็ถ้าเราช้ามันก็อาจจะหมายถึงการที่เราไม่สามารถได้คนที่เรารักกลับมาเลยหรือตัวเราเองกลับมาใช้ชีวิตอยู่เป็นปกติได้เลยครับครับหลักการมันก็ทางการแพทย์มันก็มีความยุ่งยากของมันเต็มไปหมดผมเองในฐานะวิศวกรที่ไม่ใช่แพทย์เราก็เข้าไปฟังความยุ่งยากนี้หลายส่วนเหมือนกันนะครับ
อย่างแรกคือเราต้องแข่งกับเวลาต้องแข่งกับเวลามากปัญหาคือเราไม่มีทางรู้เลยครับว่าผู้ป่วยตอนนี้เป็นหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองหรือเปล่าอืมใช่ครับเราไม่สามารถเอากล้องถ่ายรูปมือถือไปถ่ายแล้วดูแล้วมันรู้มันไม่ว่าทางมันต้องอาศัยอุปกรณ์พิเศษอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะครับต่อมาคือต่อให้มีไอ้เจ้าอุปกรณ์เนี่ยที่ชื่อว่าเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเรียกว่า CT scanner เนี่ยครับก็ไม่ได้หมายความว่าแพทย์ทุกคนจะเห็นแล้วจะเข้าใจว่ามันคืออะไรก็ต้องเป็นแพทย์ที่ถูกฝึกมีความชำนาญซึ่งทางศรีราชเขามีความชำนาญในเรื่องอย่างนี้อยู่ครับแล้วก็เป็นถึงว่าเป็นลีดเดอร์ระดับหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะครับครับทางด้านคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาลัยมิดลเองเนี่ยก็ได้คุยจริงๆมันเริ่มจากจุดเล็กๆตรงที่ว่าสิ่งที่แพทย์มองว่ายากวิศวะมองว่าง่ายสิ่งที่แพทย์มองว่าง่ายวิศวะมองว่ายากครับและด้วยความที่เราเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลเดียวด้วยกันทั้งสี่ภาคคณะวิศวะของเราเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยกันแล้วด้วยเราอยู่ภายใต้ปณิธานของพระราชบิดาตรงที่ว่าเราจะเป็นปัญญาแผ่นดินเป็นทางออกที่ช่วยให้ประเทศเราดีขึ้นครับก็เลยมีการพูดคุยกันจริงๆเริ่มจากเหมือนเรื่องง่ายๆคือนั่งกินกาแฟแล้วนั่งคุยกันแล้วต่างคนก็ปรับทุกต่างคนก็ปรับทุกเข้าหากันไอ้เราคิดเอ๊ะทำไมตรงนี้มันยากเอ๊ะทำไมตรงนี้มันง่ายทำไมตรงนี้สุดท้ายก็เลยเกิดความร่วมมือเริ่มต้นประมาณช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมประมาณปี2560ครับตอนนั้นศรีราชเองเนี่ยมีรถ Mobile Stroke Unit คันแรกเกิดขึ้นละแต่ยังเป็นการออกแบบว่าคิดว่าจะทำแบบนี้แหละก็เลยทำออกมานะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องการใช้งานเป็นระยะนะครับทำให้การดำเนินงานค่อนข้างยุ่งยากนิดหนึ่งก็เลยเริ่มมีวิศวะเข้ามาแล้วมาแก้ปัญหาเหล่านี้ทีนี้เราต้องเข้าใจนิดหนึ่งคือถ้าผู้ป่วยรู้ตัวหรือญาติผู้ป่วยรู้ตัวว่าเป็นสโตรกแล้วก็มาถึงโรงพยาบาลได้ทันภายใน4ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงครึ่งได้รับการวินิจฉัยและเริ่มการรักษาจนเสร็จสิ้นภายใน4ถึง4ชั่วโมงครึ่งก็คือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดแต่จริงๆไม่ได้ว่า4ชั่วโมงดีนะฮะ2ชั่วโมงดีกว่า4ชั่วโมงแน่นอน30นาทีย่อมดีกว่า2ชั่วโมงคือเอาง่ายๆวิ่งเร็วใช่ครับประเด็นก็คือเราพบอย่างหนึ่งว่าอย่างช่วงทางตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยไม่มีโรงพยาบาลที่พร้อมที่จะทำการรักษา24ชั่วโมงได้นอกจากโรงพยาบาลศรีราชครับนั่นคือข้อมูลเมื่อประมาณ2ปีกว่าที่แล้วนะครับประเด็นต่อมาคือเราก็พบอีกว่ากว่าผู้ป่วยจะเดินทางมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยบางครั้งใช้เวลาตั้งแต่เกิดอาการจนมาถึงโรงพยาบาลบางครั้งใช้เวลาเกือบชั่วโมงครึ่งแต่พอมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยประมาณ 30-40 นาทีมันเลยจะเกิดโจทย์ขึ้นมาง่ายๆว่าถ้าในเมื่อผู้ป่วยใช้เวลานานมากกว่าจะมาถึงโรงพยาบาลทำไมเราไม่เอาโรงพยาบาลวิ่งไปหาผู้ป่วยแล้วไปเจอกันครึ่งทางมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราเกิดที่เรียกว่าศรีราช Mobile Stroke Unit เกิดขึ้นครับพอมันเริ่มทำงานปุ๊บมันก็ต้องเอาล่ะแล้วเราจะเอาโรงพยาบาลไปหาเขาได้ไงเราก็ต้องโรงพยาบาลไปใส่อยู่บนรถก็ต้องเอาอุปกรณ์เอาโรงพยาบาลไปใส่อยู่บนรถมันก็ต้องมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบตัวรถการออกแบบระบบสื่อสารการออกแบบระบบปฏิบัติการทั้งหมดนะครับเพื่อให้แพทย์ที่เชี่ยวชาญสามารถที่จะอยู่ที่ไหนก็ได้แต่เสมือนกับว่าเขาได้มานั่งอยู่บนรถอยู่ข้างผู้ป่วยตรวจผู้ป่วยไปพร้อมๆกันนั่นก็คือต้นของการทำงานร่วมกันนะครับครับครับนี่คือเริ่มต้นแบบนี้เลยนะฮะก็คือว่าเอาง่ายว่าถ้าเป็นในฝั่งของคุณหมออยากได้แบบไหนยังไงถนัดแบบไหนยังไงก็สื่อสารมาทางคณะวิศวะก็จะพยายามปรับให้แล้วก็ได้ตามแบบที่ต้องการเราก็คือพยายามออกแบบตามมาตรฐานนะครับตามมาตรฐานตามหลักวิศวกรรมมันมีเรื่องหลายเรื่องเข้ามาคือข้อแรกคือเราเอาเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ไปใส่บนรถครับเครื่องตัวนี้ก็ไม่ใช่น้ำหนักเบาๆนะครับแล้วก็เครื่องมูลค่าก็สูงด้วยครับพอเอาขึ้นไปปุ๊บ
เรื่องแรงกระเทือนพอรถขยับก็ต้องมีแรงกระเทือนน้ำหนักของตะกั่วเพราะจะต้องปัดกันรังสีไม่ให้มันรั่วไหลเวลาปฏิบัติงานก็ทำให้น้ำหนักรถเยอะขึ้นประเด็นต่อมาคือนั่นคือเรื่องรังสีเรื่องความปลอดภัยทางการแพทย์ใช่ไหมครับครับเราก็ต้องออกแบบให้ต้องป้องกันสิ่งเหล่านี้ให้ได้ด้วยแล้วก็มาติดต่อมาคือถ้าเราคิดว่าอ๋อเราอยากกันรังสีใช่ไหมครับเราก็ยัดตะกั่วเข้าไปหนาๆเอาอิฐเอาอะไรโบกปูนไว้ปรากฏเรามีกฎหมายเรื่องกรมการขนส่งทางบกฮะรถเราไม่เกินอ๋อใช่ใช่อันนี้สำคัญไม่เกินถ้าเราเกินก็จบกันไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับครับเราก็ต้องมาดูเรื่องการออกแบบตัวแชสซีการออกแบบตัวกระจายน้ำหนักการลดน้ำหนักที่ไม่จำเป็นเราเรียกว่าทำให้รถที่อ้วนมันเล็กมันมีไขมันเอาออกไปให้ลีนขึ้นนะก็ต้องมีการออกแบบในเชิงวิศวกรรมประเด็นต่อมาที่ต้องระวังอีกรถเนี่ยมันไม่ได้วิ่งอยู่เฉยๆมันอาจเกิดอุบัติเหตุครับด้วยน้ำหนักเครื่อง CT ด้วยอุปกรณ์ข้างในปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องทดสอบการชนทีนี้เราเอารถมาชนไม่ได้อ๋อรถเรามีคันใช่ไหมครับตอนนี้เรากำลังสร้างคันที่2คันที่3และคันที่4อยู่ตอนนี้คันที่2จะเสร็จประมาณปลายเดือนกรกฎาคมปีนี้ใช่ไหมครับปีนี้ใช่ไหมอาจารย์อ่าครับเราเอารถจริงๆไปชนไม่ได้แต่ในทางวิศวกรรมเขาบอกว่าเราสามารถสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์แล้วก็จำลองการชนเพื่อให้เกิดแรงการกระแทกในทิศทางต่างๆที่10เท่าของแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วไม่มีใครตายครับนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำการเข้าโค้งการขับด้วยความเร็วเท่ากับที่กฎหมายกำหนดบวกกับเซฟตี้แฟกเตอร์เพราะกฎหมายกำหนดบอก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราก็ต้องบวกไปว่าเผื่อมีเหตุจำเป็นขึ้นไม่ถึง100การกระแทกนะฮะอุปกรณ์จะเสียหายไหมโครงสร้างของตัวรถจะเสียหายไหมเราก็ต้องออกแบบตรงนี้นะครับครับครับทีนี้มันก็จะมีเรื่องต่อมาจากเรื่องของการออกแบบเรื่องของตัวโครงสร้างรถนะครับซึ่งเราก็โชคดีในคณะวิศวกรรมเนี่ยอย่างตัวผมเองเนี่ยเป็นวิศวกรไฟฟ้านะครับแต่เราก็จะมีทีมที่เป็นอาจารย์ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรอุตสาหการนะครับทีนี้พอการออกแบบในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจบในเรื่องของโครงรถครับประเด็นที่เรื่องต่อมาก็ต้องคิดกันต่อคือแล้วการประกอบล่ะเราค้นพบว่าเอ้ยประเทศไทยเรามีโรงงานประกอบรถบัสเยอะเนาะใช่ไทยนะครับครับเชื่อไหมครับเราลองทดสอบแล้วลองให้เขาประกอบแล้วลองเขาเชื่อมเหล็กแล้วเอากลับมาเทสครับเกิน 90% เฟลหมดฮะเอาเหรอเพราะอะไรครับอาจารย์ไม่ผ่านมาตรฐานนะไม่ผ่านมาตรฐานเลยกลายเป็นว่าเราเองต้องลงไปเริ่มเทนช่างเชื่อมเพื่อให้ได้มาตรฐานไม่อย่างนั้นไอ้สิ่งที่เราคำนวณในคอมพิวเตอร์เนี่ยพอสร้างจริงมันไม่ได้อะมันชนแล้วมันแยกแตกออกจากกันเลยครับก็เลยครับครับครับหมายถึงว่าถ้าที่ตอนแรกที่เราให้ทางแบบอู่ต่างๆหรือว่าที่เป็นต่อรถอะไรแบบนี้ฮะคือถ้าต่อมาเขาจะเป็นเหมือนว่าเป็นรถโดยสารอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับมันไม่ได้เป็นรถที่แบบว่าใช้เฉพาะทางแบบนี้ใช่ครับแล้วโดยส่วนใหญ่ก็คือรถในบ้านเราที่ต่อเนี่ยเราอาจจะเห็นรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่แต่เขาไปจอดอยู่เฉยๆแล้วเอ็กซเรย์นะใช่แต่รถของเราเนี่ยเนื่องจากเป็นสโตรกเราต้องแข่งกับเวลาเพราะงั้นเราจะมีเรื่องของการออกแบบการปฏิบัติงานเลยคือเมื่อได้รับแอคทีเวตว่าให้ต้องออกภายในไม่เกิน5นาทีรถต้องออกภายในไม่เกิน15นาทีจะต้องถึงจุดนัดหมายรอรับผู้ป่วยใช่ไหมครับโดยการทำงานทั้งหมดตั้งแต่สตาร์ทรถไม่เกิน5นาทีรถต้องสตาร์ทออกได้ระบบสื่อสารระบบไฟฟ้าต้องทำงานหมดออกได้ผู้ป่วยมาถึงปุ๊บต้องได้รับการวินิจฉัยได้รับการทำ CT สมองภายใน5นาทีเลยการวินิจฉัยการส่งภาพการส่งอะไรทั้งหมดเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีคอมมูนิเคชันที่ดีที่สุดเท่าที่มีได้ครับอย่างตอนนี้เราได้ความร่วมมือจากทาง provider นะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายใหญ่ทุกค่ายเลยตอนนี้ก็คือให้ขึ้นความถี่แล้วก็ช่องสัญญาณ 5G มาให้เราใช้โอ้นะฮะหมายถึงว่าใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยอะไรอย่างนี้แบบนี้เลยใช่ฮะเราเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆของโลกที่ใช้ 5G จริง
ที่ไม่ใช่ใช้แต่ในห้องแล็บโดยคณะผู้ประกอบการและมีโดยมีคนออกแบบตัวโครงสร้างพื้นฐานในการคอมมูนิเคชันชุดนี้ออกครับครับแพทย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะได้เห็นนะครับหรือ 5G โครงข่าย 5G หรือโครงข่ายที่ไหนก็จะได้เห็นภาพเอ็กซเรย์สมองอย่างเรียลไทม์จริงๆแล้วพูดกันเรียลไทม์นะครับครับรถมันออกไปปุ๊บมันต้องถูกออกแบบปุ๊บเรื่องเชื่อมก็มีปัญหาแล้วปัญหาในแต่การเชื่อมคุณภาพงานเชื่อมเราก็ต้องมาแก้กันมาการปรับเรื่องของวัสดุคือสิ่งนึงที่เรามุ่งเน้นอย่างนึงในตอนที่เราทำงานร่วมกับทางโรงพยาบาลศรีราษฎร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลคือเราต้องการให้เทคโนโลยีเนี้ยอยู่ในประเทศไทยให้มากที่สุดใช้ซัพพลายเออร์ของไทยให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่เราจะได้มีเทคโนโลยีเป็นของเราเองมากที่สุดโอเคตอนเนี้ยเครื่องบางอย่างอุปกรณ์บางอย่างเรายังสร้างเองไม่ได้เราต้องซื้อแต่หลายๆอย่างเราสร้างเองเราออกแบบเองในประเทศไทยแล้วเราสร้างตามมาตรฐานได้มันก็จะมีเทคโนโลยีหลายๆอย่างมีมาตรฐานหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะครับหลายคนมีคนมาถามผมเหมือนกันว่าโอเคคุณออกแบบรถ Mobile Stroke Unit ใช่ไหมเมืองนอกก็มีขายทำไมไม่ซื้อมาแล้วใช้เลยครับผมก็บอกว่าถ้าคุณซื้อแต่รถมาแล้วใช้ก็ได้คุณก็ได้แต่รถไงแต่ตอนนี้เราไม่ได้สร้างแต่รถเราสร้างระบบและเทคโนโลยีทั้งหมดเป็นของเราด้วยครับในระหว่างทางเราก็พัฒนาช่างเชื่อมที่วันนี้เขาเชื่อมรถ Mobile Stroke Unit ให้เราพอหลังจากนั้นเขาก็ไปเชื่อมรถบัสให้เรานั่งที่ปลอดภัยขึ้นครับมันก็จะได้เทคโนโลยีนี้อยู่ในเมืองไทยมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะเราสร้างได้อย่างท่านอาจารย์ที่เป็น Welding Engineer ระดับ World Class มาอยู่ในคณะวิศวะเราก็ให้ท่านมาช่วยปรับปรุงคุณภาพงานเชื่อมของเราด้วยหรือจะบางจุดก็เอาโรบอทเข้าไปช่วยเชื่อมด้วยก็เป็นลักษณะโอ้ผมว่านี่ดีครับวันนี้ดีมากอาจารย์ ใช่ไหมเพราะว่าสมมติถ้าเกิดเสียมาสมมติเรามองว่าลองเปรียบเทียบกับรถที่เป็นแบบรถสมมติว่ายกตัวอย่างรถทั่วไปเลยนะฮะแบบรถนำเข้ากับรถที่ผลิตในประเทศเนี่ยเราจะเห็นเลยอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นรถที่แบบเรานำเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาอะไรจากเมืองนอกต้องรออะไรแต่ถ้าเป็นสิ่งที่มันผลิตในบ้านเราได้เป็นองค์ความรู้ของเราเราก็อ้าวเรามีอยู่แล้วนี่เราก็ทำได้เลยใช่ไหมฮะถูกต้องครับคุณเต้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้สร้างแล้วจบครับเราคุยกันตลอดว่ารถคันนี้เนี่ยจะมีอายุการใช้งานเท่าไหร่เพราะงั้นเราจะออกแบบเรื่องของเราเรียกว่า service schedule ตอนเราสร้างเนี่ยเราก็เขียน service schedule ไปด้วยว่าอ๋อจุดนี้นะตำแหน่งนี้นะคือตำแหน่งของท่อหายใจน้ำมันนะมันจะต้องถูกเปลี่ยนถูกเมนเทนแนนซ์ทุกๆกี่กิโลทุกๆกี่ชั่วโมงเราก็ทำคล้ายๆมันนวลหมายความว่ารถคันนี้เสร็จไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่แต่ตัวรถละมันมีคู่มือการเมนเทนแนนซ์ไปด้วยอุปกรณ์ไม่ต้องเปลี่ยนไปด้วยหรืออย่างเช่นกรณีอย่างระบบช่วยพยุงชีพระบบพวกแก๊สทางการแพทย์อย่างเงี้ยมันก็มีเรื่องของความปลอดภัยที่เราตอนเราออกแบบเราก็ต้องออกแบบว่าฟังแล้วเหมือนตลกแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องซีเรียสเราจะเอาแก๊สเข้าทางไหนแก๊สเนี่ยจะขนเข้ามาทางไหนแล้วจะเอาออกไปทางไหนโดยไม่ยุ่งวุ่นวายกับคนในรถให้มากที่สุดครับครับหรือแม้กระทั่งว่าเรื่องเหมือนเรื่องแม่บ้านเรื่องจุกจิกหมอนั่งตรงไหนพยาบาลนั่งตรงไหนนักรังสีนั่งตรงไหนบอกว่าเอ๊ะจุกจิกเปล่ามันไม่จุกจิกเลยนะครับเราต้องถามเลยว่าเราดูวิดีโอเพราะเรามีรถคันแรกเราเรียกว่ารถครูที่ทำงานมาตั้งแต่ปี61ใช่ไหมครับเราก็มีสื่อสารที่ทางวิศวะไปติดไว้ให้ใช่ไหมเราก็มีวิดีโอภาพการทำงานแล้วก็มาศึกษาวิดีโอเป็นเกือบ 50-60 เที่ยวที่เขาออกปฏิบัติการครับแล้วโอเคหมอเข้าหาผู้ป่วยทางด้านไหนหมอถูกให้เข้าหาผู้ป่วยทางด้านไหนพยาบาลต้องหยิบอะไรแล้วเลยกลายเป็นว่าตอนนี้เราออกแบบว่าพยาบาลต้องนั่งอย่างนี้นะเธอต้องนั่งคนเดียวเธอห้ามไปนั่งกับใครพยาบาลก็อาจจะถามเราว่าทำไมวิศวะถึงคิดอย่างนี้ปล่อยฉันไปนั่งคนเดียวจะต้องใช้ทั้งมือซ้ายและมือขวาเป็นงานครับถ้ามีคนมานั่งขวามันก็ไม่ได้อุปกรณ์ในการว่าเราถึงขั้นว่าต้องออกแบบเสร็จปุ๊บทีนี้มันเป็นแบบคอมพิวเตอร์ใช่ไหมทางแพทย์ทางพยาบาลก็อาจจะไม่ชินกับการดูแบบในคอมพิวเตอร์เราก็ต้องไปเอาไม้อัดมาตีเลยครับครับ
็นห้องจำลองแล้วก็เริ่มให้แพทย์ให้พยาบาลให้นักรังสีแล้วเราเนี่ยเธอลองนั่งแล้วคนนี้คือผู้ป่วยแล้วลองหยิบซะว่าหยิบได้ไหมเอื้อมถึงไหมถ้ามีเรื่องตลกกันเหมือนกันว่าเราถึงต้องถามว่าพยาบาลที่ศิริราชเนี่ยความสูงเฉลี่ยกี่เซนโอ้คำนวณแบบละเอียดขนาดนั้นเลยใช่ครับเขาต้องเอื้อมถึงเคาน์เตอร์ที่อยู่บนสุดยังไงเขาต้องเอื้อมถึงโดยเขาต้องไม่ขยิบครับครับงานแข่งกับเวลาครับเราก็จะมีโซนที่เรียกว่า contamination zone กับ non contamination zone หมายความว่าถ้าเขาไปหยิบถุงมือจากข้างบนหยิบปุ๊บเขาไม่ควรจะขึ้นไปหยิบอีกเพราะไม่งั้นเขาจะเอาเชื้อโรคขึ้นไปติดข้างบนอ๋อครับทางวิศวะมองวิศวะก็จะมองแบบนี้เลยว่านี่คือโซนที่คุณ contaminate ไปอยากทำอะไรก็แตะไปเดี๋ยวเรามาคลีนเดี๋ยวโซนนี้คุณหยิบตอนมือสะอาดแล้วคุณไม่ควรกลับขึ้นไปหยิบอีกครับครับพื้นด้านล่างเราสามารถฉีดยาฆ่าเชื้อล้างพวกสารคัดหลั่งได้เลยนี่คือเวลาเราเวลาวิศวะเข้าไปคิดหมอเขาอยากได้แต่เราไปช่วยเสริมว่าอ๋อมันต้องทำอย่างนี้นะครับวัสดุมันต้องนะครับครับครับความยากมันจะยากขึ้นมาอีกว่าเราเป็นคนเอเชียเราเป็นคนเอเชียเนี่ยไอปริมาณยาที่เราจะฉีดเข้าไปในกรณีไปสลายลิ่มเลือดในสมองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับน้ำหนักเราด้วยเราไม่เหมือนฝรั่งเขาตัวใหญ่ใช่ไหมเวลาหมอเขาก็ฉีดแม็กซิมัมโดสได้เลยแต่เราตัวเล็กอ่ะเราขึ้นอยู่กับน้ำหนักครับตัวแรกๆตอนที่เราลองผิดลองถูกกับรถครูตอนนั้นยังไม่ได้เข้ามาวิศวะยังไม่ได้เข้ามาเต็มตัวก็ต้องเอาผู้ป่วยอยู่บนเตียงอ่ะแล้วจะทำไงต้องเอาผู้ป่วยลงมานั่งบนตาช่างกลับไปมันยิ่งเสียเวลาครับตอนนี้พอเราออกแบบปุ๊บก็คือตั้งแต่รถเข็นเข้ามาเลยมันถูกชั่งน้ำหนักมาเสร็จปุ๊บเรียบร้อยล็อกเรียบร้อยแล้วถ้าต้องการให้ยามันคำนวณยาให้เสร็จเลยหมายถึงตั้งแต่เข็นมาตั้งแต่ขึ้นรถเข็นมาเลยเขาจับน้ำหนักเตรียมไว้ให้ก่อนเลยฉีดยาไม่รู้อยู่ที่แพทย์สั่งอ๋อครับข้อมูลพวกนี้มีหมดทันทีแล้วแค่ผสมยาตามที่คำนวณไว้คอมพิวเตอร์คำนวณให้แล้วฉีดเลยถ้าหนึ่งลดความผิดพลาดสองก็คือลดความสับสนในการไปดูงานครับทำให้เรามีโอกาสในการที่เราจะรักษาผู้ป่วยได้ดีขึ้นงานว่าคือทำเหล่านี้เพื่อให้แพทย์พยาบาลได้ทำงานและแสดงศักยภาพแล้วก็เมคชัวร์ว่าเทคโนโลยีนี้อยู่เป็นของคนไทยให้มากที่สุดงานเกี่ยวกับมหิดลที่เราพยายามนะครับครับครับถ้าลองให้คุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะฮะสมมติว่าถ้าคุณผู้ฟังนึกภาพไม่ออกเนาะลองนึกเหมือนเป็นรถฉุกเฉินนี่แหละแต่ว่าขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช่ไหมลองนึกแบบถ้าจะว่าเป็นรถแบบ6ล้อแบบขนาดนั้นได้ไหมครับอาจารย์ประมาณนั้นไหมฮะคือประมาณรถ6ล้อครับประมาณ6ล้อเนาะนะครับครับนะฮะแล้วก็ข้างในเนี่ยเอาง่ายๆว่าพอมันเป็นเหมือนกับคืออย่างผมก็จะนึกแบบเหมือนรถออกอากาศผมนะฮะ OB อะไรแบบนี้ออกอากาศข้างนอกแต่ว่าเปลี่ยนข้างในเป็นแค่ว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับแพทย์มีอะไรนะปีเตียงใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีแบบที่เก็บลองนึกภาพตามนะฮะคุณผู้ฟังว่าในนั้นเนี่ยก็จะมีแบบนี้แบบที่ทางอาจารย์บอชัยเล่าให้ฟังว่าในนั้นเครื่องไม้เครื่องมือที่มีความจำเป็นต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยนะฮะที่ทางทีมแพทย์เนี่ยจะใช้ได้ทางทีมวิศวะเนี่ยของมอมพิรุณเนี่ยก็ออกแบบว่าควรจะอยู่จุดไหนแบบไหนอย่างไรนะฮะผมว่านี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าความสูงก็สำคัญตำแหน่งของคนนั่งก็สำคัญนี่แหละฮะพอลองนึกภาพดูว่าถ้ามันไม่มีการออกแบบตรงนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเอ๊ะเราจะเอาไปวางไว้ตรงไหนยังไงอาจจะหยิบผิดหยิบถูกและที่สำคัญคือตอนนี้โควิด19ด้วยมันก็ต้องมีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นไปด้วยไหมอาจารย์ใช่ครับ คือเอาง่ายๆคือเราเมื่อมันเป็นเรื่องอุบัติเรื่องฉุกเฉินใช่ไหมครับครับเราถึงยังไงเราก็ต้องป้องกันกันนะทุกคนนะฮะเพราะงั้นก็จะมีเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อมีเรื่องของมาตรฐานของที่จะไว้ปกป้องทั้งแพทย์พยาบาลแล้วก็นักรังสีที่ทำงานแม้กระทั่งคนขับรถนะครับก็ผู้ป่วยเองแล้วก็ญาติผู้ป่วยเราก็ต้องปกป้องกันนะครับมันก็จะมีเรื่องของโปรโตคอลเขาเรียกว่าขบวนการในการที่เราจะต้องฆ่าเชื้อหลังจากปฏิบัติงานหรือก่อนปฏิบัติงานนะครับแต่เนี้ยพวกนี้เองออกแบบเอาไว้ของพวกนี้นะครับทีนี้พอมีโควิด19เข้ามาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของทางการแพทย์เองเนี่ยเขาก็จะให้มาตรฐานเรื่องของการควบคุมการติดเชื้อมาทางวิศวะเองก็มีหน้าที่คือแปลมาตรฐานเนี่ยไปสู่วิธีการออกแบบเพื่อปฏิบัติให้ได้นะครับ นี่ก็เป็นลักษณะงานของเราแต่ในการบางทีเราก็ต้องบอกแพทย์เหมือนกันว่าเราก็ต้องคุยกัน
ในฐานะพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยเราก็คุยกันว่าถ้าต้องการอย่างนี้จริงมันจะเสียเวลาขึ้นนะเพราะบางอย่างท่านบอกว่าท่านต้องการว่าเอ๊ะทำไมทำแบบนี้ไม่ได้หรอสามารถแบบว่าเอาอุปกรณ์ตัวนี้ใส่เพิ่มเข้าไปได้ไหมเราก็จะต้องบอกว่าโอเคถ้ามันใส่เพิ่มขึ้นข้อที่หนึ่งก็คือท่านจะต้องมาโอเปเรตอุปกรณ์ตัวนี้ก่อนนะก่อนที่ท่านจะทำตัวนี้ได้เวลาที่มันจะเสียเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ15-30วินาทีแล้วโอกาสความผิดพลาดมีมากขึ้นเราก็จะทำตารางพวกนี้ให้ดูแล้วถ้าเกิดไม่ยังไม่โอเคอยากจะพรูฟเราก็ทำซิมูเลชันกันนะครับอันนี้ก็เป็นการนะครับอย่างกรณีอย่างเรื่องของวัสดุที่ใช้อย่างเงี้ยพอเรากับแพทย์ศิริราชเนี่ยเราทำงานร่วมกันเกือบ2ปีแล้วเราจะเข้าใจกันละอย่างวัสดุที่ใช้เราก็จะมองแล้วว่าโอเคอันนี้ไม่น่าใช้อย่างบางคนไปนึกโอ้อยากจะติดกำมะหยี่โอ้กำมะหยี่เนี่ยไอ้ตรงนี้ไม่ได้มีปัญหานะติดกำมะหยี่ได้นะติดเป็นฟองน้ำเหมือนในรถอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มคุยกันด้วยเหตุและผลละถ้าอย่างเงี้ยปัญหาเรื่องของการฆ่าเชื้อจะยากไหมครับอย่างเงี้ย อย่างกรณีเอาง่ายๆอย่างประตูบานประตูที่จะเลื่อนระหว่างส่วนที่เป็นส่วน operation engineering กับส่วนที่เป็น medical bay เราแบ่งส่วนที่หมอพยาบาลอยู่กับแบ่งส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่รังสีหรือญาติผู้ป่วยอยู่อย่างเงี้ยเราก็จะมีการแบ่งเอาไว้แล้วก็จะมีเรื่องที่ละเอียดอ่อนนิดนึงคือบางครั้งเราก็ไม่ได้อยากให้ข้างในกับข้างนอกเห็นกันซะทีเดียวในเรื่องบางเรื่องเนื่องจากต้องเข้าใจว่าผู้ป่วยสมองบางครั้งก็อยู่ในภาวะที่ค่อนข้างวิกฤตการที่ญาติต้องไปด้วยกับรถแล้วเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็อาจจะไม่สบายใจนะครับก็จะมีเรื่องพวกนี้ที่เราหลังจากที่เราเรียนรู้2ปีกับการดูที่รถโอเปอเรชั่นกันเนี่ยเราก็เริ่มเข้าใจทั้งญาติผู้ป่วยทั้งตัวคุณหมอทั้งตัวพยาบาลแล้วคุณหมอพยาบาลนี้ก็เริ่มเข้าใจวิศวะมากขึ้นว่าอ๋อทำไมเรามองแบบนี้เพียงแต่ว่าเราต้องการให้มันมีมาตรฐานทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามที่ทางโรงพยาบาลศรีราชและก็ทีมผู้เชี่ยวชาญกำหนดในขณะเดียวกันเราก็ต้องการให้รถและโอเปอเรชั่นอลทั้งหมดเป็นซิสเต็มที่ได้มาตรฐานทางด้านวิศวกรรมด้วยเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการคงอยู่การบำรุงรักษาไม่ใช่ว่าซื้อกันเสร็จปุ๊บเรียบร้อยใช้กันเสร็จปุ๊บแล้วไม่มีใครดูแลได้อีกเลยอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการและที่สำคัญคือเราต้องการให้เทคโนโลยีเนี้ยมันเป็นเทคโนโลยีของคนไทยที่สามารถส่งออกได้ตอนนี้ที่เราใช้หลายตัวเป็นมาตรฐานของยูโรอย่างมาตรฐานเรื่องของซีทเบลต์มาตรฐานเรื่องการทนแรงกระแทกเนี่ยเราใช้มาตรฐานของทางยุโรปแล้วก็เรื่องของการกระจายน้ำหนักเรื่องของอะไรเนี่ยเราใช้มาตรฐานของการขนส่งทางบกก็จริงแต่เราก็มองมาตรฐานของทางยุโรปมองไว้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของตัวเครื่องยนต์นะครับตอนก็มีคำถามถามมาเหมือนกันว่าเอ๊ะเครื่องยนต์นี่คือยังไงตอนเนี้ยรถคันที่2คันที่3คันที่4เนี่ยเราออกแบบมาว่าโอเคสามารถที่จะเปลี่ยนเครื่องยนต์จากดีเซลมาเป็น EV ได้ในอนาคตอ๋อเป็นรถไฟฟ้าไปเลยในกรณีถ้ามันมีความจำเป็นจริงๆที่เราอยากจะเปลี่ยนใช่ไหมครับแต่ในกรณีตอนนี้เราออกแบบอยู่บนพื้นฐานของรถดีเซลที่ใช้พลังงานดีเซลนะครับแต่จริงๆมันก็เหมือนเป็นปลั๊กอินไฮบริดเพราะมันจริงๆระบบไฟฟ้าของมันคือเสียบปลั๊กเอาแล้วก็สตาร์ทแบตเตอรี่ด้วยแต่ในระหว่างนั้นก็มีดีเซลมาป้อนไฟคืนกลับให้แบตเตอรี่เพราะมันก็คล้ายๆปลั๊กอินไฮบริดอยู่ตอนนี้นะครับครับครับก็เราก็เลยออกแบบไปว่าเออแล้วถ้าในอนาคตล่ะไม่มีใครพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลอีกแล้วล่ะอีก5ปี10ปีข้างหน้าเราทำไงเราก็บอกดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยถูกยกออกไปแล้วเอาไอ้ตัวเบสแชสซีตัวเครื่องยนต์ออกไปเลยแล้วก็ใส่ตัว EV bus เข้ามาซึ่งประเทศไทยเรามีทํา EV bus ครับแล้วมาดูเรื่องการถ่วงน้ำหนักแบตเตอรี่กันใหม่แล้วคันนี้ก็ได้แล้วแม้กระทั่งการออกแบบเส้นทางวิ่งที่เราทำงานร่วมกับแพทย์เราก็บอกเลยว่าเส้นทางวิ่งเนี่ยมันต้องอยู่ในเส้นทางวิ่งที่โอเปอเรเตอร์เขาสามารถหันหัวสัญญาณ 5G ให้เรานะ2คือระยะเวลาทําทั้งหมดเนี่ยมันไม่ควรเกินรอบละ 40-50 กิโลเมตรก็มีคำถามกลับมาทางฝั่งทางด้านการแพทย์นิดหนึ่งว่าทำไมต้อง50เราก็บอกว่าเราออกแบบรถคันนี้มาให้โอเปเรต4ครั้งต่อวันเพื่อเราค่อยไปเติมน้ำมันทีนึงประมาณ200-250เราก็ถามว่าถ้ามากกว่านั้นได้ไหมบอกมากกว่านั้นก็ได้เราก็ต้องใส่น้ำมันเยอะขึ้นน้ำหนักมากขึ้นแล้วโอกาสเรื่องของอะไรอุบัติเหตุอะไรมันก็จะลำบากขึ้นนิดนึง
แล้วทำไมต้องเป็น200-250ก็คือถ้าเราเปลี่ยนเบสแชสซีของเราไปเป็นรถบัส EV ระยะทำการต่อการ1ชาร์จสบายๆประมาณ200-250กิโลเมตรต่อวันครับเพราะงั้นรถเราพร้อมโอเปเรตออกได้ครับทั้งวันเพราะตอนนี้จากสถิติที่เราอยู่เนี่ยประมาณวันหนึ่งประมาณ3เคสนี่คือสูงสุดครับเพราะงั้นเราก็มองเผื่อเอาไว้ว่าอย่างน้อยต้องโอเปเรตได้ 4-5 เคสโดยไม่ใช่พอมีสต๊อกเข้ามาปุ๊บคุณหมอเขาพร้อมออกพยาบาลพร้อมออกแต่รถไม่พร้อมออกน้ำมันหมดรถแบตก็จบกันนี่ก็มีที่วิศวะเข้าไปคิดช่วยกันคิดครับครับพอฟังอาจารย์มาเนี่ยผมว่าหลายท่านก็น่าจะเริ่มอยากรู้ว่าเอ๊ะตั้งแต่พอเริ่มทำรถคันแรกมาตั้งแต่ปี61นี่ผ่านมา2ปีไหมครับอาจารย์ใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วการช่วยเหลือคนไข้ที่เป็นเกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดหรือว่าเป็นเคสแบบเร่งด่วนตอนนี้ถ้าเอาจำนวนของเคสเหล่านี้เนี่ยที่ช่วยไปแล้วเนี่ยกี่รายนะครับอาจารย์ฮะล่าสุดวันนี้เลยนะครับคือ296ท่านโอ้เกือบ300เกือบ300ท่านครับโอ้โหตกปีเดี๋ยวนะถ้าตีเป็นแบบเกือบ3ปีถึงว่า2ปีกว่านี้ผมว่าตกปีแล้วโอ้100รายเลยนะฮะนี่คือเรื่องที่น่าเศร้านะครับประเทศไทยมีคนเป็นสโตรกเยอะมากใช่ครับเป็นไม่ใช่เรื่องข่าวดีเลยฮะใช่ๆครับเป็นเรื่องที่แบบอย่างผมจำได้ว่าผมไปคุยกับคุณหมอนะฮะที่โรงพยาบาลนะท่านก็บอกว่าคือหลายคนกลัวโควิดใช่ไหมฮะตอนที่โควิดระบาดนี่แหละกลัวโควิดกลัวนู่นนี่แต่สิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเราเรื่องของหลอดเลือดนี่แหละนะฮะทุกรันเลยนะฮะหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจทุกรันนี่แหละสำคัญของคนไทยเป็นแบบถ้าอย่างหลอดเลือดหัวใจเนี่ยผมจำได้ว่าโอ้โหประมาณแบบ30กว่ารายต่อวันนะฮะนี่ก็จำนวนน้อยนะฮะอยู่แบบใกล้ตัวมากคือจริงๆที่เราเห็นเนี่ย296ท่านเนี่ยจริงๆคุณหมอทุกคนที่คุยกับผมก็อยากให้มันเป็นศูนย์นะครับถ้าเราไม่มีได้มันก็ดีไอ้รถคันนี้ถ้ามันไม่จำเป็นต้องออกเลยคือดีที่สุดแต่จริงๆอย่าลืมว่า296ท่านเนี่ยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาที่เรา cover ถึงแค่ประมาณนนทบุรีแถวๆบางใหญ่บางบัวทองเองนะครับต้องมาทนใหญ่4เองนะครับแค่นี้ฮะคือ300เคสนะครับนี่คือเหตุผลทำไมเรากำลังสร้างรถคันที่2คันที่3คันที่4เกิดขึ้นครับโดยรถ1ในคันที่เรากำลังสร้างใหม่เนี่ยเรากำลังทางคุณหมอของโรงพยาบาลศิริราชซึ่งวันนี้ท่านก็ได้คุยกับทางโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยบูรพาชลบุรีเลยครับครับเราจะขยายขีดความสามารถของเรามีรถให้ไปวิ่งที่ทางภาคตะวันออก EEC ครับเหตุผลอย่างหนึ่งคือทางวิศวกรรมเราต้องการจะพิสูจน์ว่าถ้ารถคันนี้อยู่ห่างจากเรา200กิโลเมตรเนี่ยมันก็ยังโอเปเรตเป็นระบบได้เหมือนกับที่เราออกแบบแล้วอยู่ใกล้กันเพราะศิริราชกับวิศวะไม่โดนอยู่ห่างกันแค่ขับรถ30นาทีครับนะครับศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชศูนย์ปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมและทางด้านระบบทั้งหมดอยู่ที่ทางวิศวศาสตร์มหาลัยมหิดลแต่เราต้องการจะพิสูจน์แล้วว่าถ้าเขาห่างจากเราไปสัก200กิโลเมตรเนี่ยเราก็ยังบริหารการปฏิบัติการและการซ่อมบำรุงและการอำนวยการให้ได้ตามมาตรฐานครับหมายความว่าไงหมายความว่าเราสามารถขยายไปเป็น 1,000 กิโลก็ได้จะเป็นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือจะเป็นที่อุดรธานีที่ไหนก็ได้ที่ต้องการแล้วต้องการความเชี่ยวชาญของด้านสมองของโรงพยาบาลศรีราชต้องการความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบและการควบคุมทางด้านวิศวกรรมเราสามารถช่วยเขาได้แล้ว อย่างที่บอกคือรถมันถูกออกแบบด้วยมาตรฐานที่เป็นต่างประเทศที่ยอมรับเยอะขึ้นเรื่อยๆในหลายๆส่วนมันหมายความว่ามันอาจจะอยู่ 3,000 กิโลจากโรงพยาบาลศรีราชคณะวิศวกรรมศาสตร์มาหลายมิลก็ได้ครับก็โอเปเรตได้ครับนะครับนะฮะผมว่าโอกาสในการที่รถคันนี้เนี่ยจะไปอยู่ตามต่างจังหวัดก็มีความเป็นไปได้ในเร็วๆนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมมันกำลังจะเกิดขึ้นครับในภาคตะวันออกครับเราให้ภาคตะวันออกต่อผลเพราะภาคตะวันออกเป็นสต็อกเยอะโอ้นะฮะโอ้นี่ก็เป็นข่าวจริงๆนะมันเป็นเรื่องที่แบบหลายคนอาจจะมองข้ามไปว่าเรื่องของเรื่องหลอดเลือดต่างๆเนี่ยมันเรื่องสโตรกนี่มันใกล้ตัวมากนะฮะผมพูดจริงๆสำหรับคนไทยนะครับอาจจะด้วยของอาหารการกินบ้านเราอร่อยก็เกี่ยวข้องด้วยนะครับอาจารย์ไขมันเยอะแบบนี้ก็เกี่ยว
ยิ่งทุเรียนช่วงนี้กำลังดีใช่เราพูดกันแบบดูแบบนี้แต่ว่าจริงๆมันใกล้ตัวจริงๆครับเรื่องอาหารการกินนะครับอาจารย์ครับมีเวลาอีกสักประมาณสัก 2-3 นาทีครับอาจารย์อาจารย์จะให้พูดถึงว่าหลังจากนี้ฮะนอกจากโครงการนี้ที่เราเริ่มดำเนินการมาแล้วเนี่ยจะมีโครงการอื่นๆที่จะตามมาในอนาคตอีกยังไงไหมครับอาจารย์ครับจริงๆมีอยู่ครับคืออย่างที่บอกครับรถสโตรกเนี่ยหลายคนบอกอ้าวก็ทำรถสโตรกเสร็จแล้วไงทำระบบเสร็จแล้วไงผมกลับมาอย่างนี้เลยว่ามันเหมือนมีคนเคยถามว่าทำไมอเมริกาต้องสร้างอพอลโลแล้วไปดวงจันทร์ผมบอกว่าอพอลโลไปดวงจันทร์มันแค่เรื่องเดียวแต่ในระหว่างนั้นมันมีเทคโนโลยีต่างๆเต็มไปหมดเลยเพื่อให้ได้อพอลโลลำนั้นออกมาเหมือนกันไอ้รถสต๊อกเนี่ยมันทำให้เกิดที่เราเรียกกันเล่นๆในคณะวิศวะสับโปรเจกต์หรือโปรเจกต์เล็กโปรเจกต์เล็กขึ้นมาประมาณ6โปรเจกต์ตอนนี้และหนึ่งในโปรเจกต์นั้นก็คือเราเริ่มใช้มาตรเราโชคดีตรงที่ว่าเรามีเทคโนโลยี 5G ในมือของเราที่ไม่ใช่เป็นแต่ในห้องแล็บทุกโปรไวเดอร์ช่วยเราหมดนะครับในการที่จะทำพวกนี้เราได้ใช้งานจริงแล้วก็เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานทางด้านการใช้ 5G สำหรับการแพทย์ฉุกเฉินที่มันดีพอยได้ง่ายๆแล้วไปได้ไกลๆนะครับเราก็เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีตรงนี้อยู่ต่อมาก็คือเทคโนโลยีในเรื่องของการออกแบบเตียงผู้ป่วยที่สามารถโหลดผู้ป่วยได้เร็วที่สุดและปลอดภัยที่สุดเพราะปัจจุบันเราต้องไปกระแทกอัดขึ้นไปเราต้องการอะไรที่เร็วและดีที่สุดไม่ใช่ไฮดรอลิกตอนนี้เรากำลังหาทางออกแบบแล้วก็เรามีสับโปรเจกต์พวกนี้ออกแบบอยู่แล้วก็เรามีเทคโนโลยีทางด้าน AI ซึ่งตอนนี้เราได้รับการสนับสนุนเครื่องทางด้าน AI ที่ค่อนข้าง powerful เลยตอนนี้อยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วเราก็เริ่มมีทีมวิจัยที่เข้าไปใช้เทคโนโลยี AI ในการออกแบบนะครับและในการที่จัดการเรื่องของภาพถ่ายทางสมองเกิดขึ้นพวกนี้จะช่วยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำงานได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วขึ้นครับแล้วก็การให้บริการทางด้านหลอดเลือดสมองหรือว่าการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินอื่นๆซึ่งอาจจะใหม่ขยายไปถึงหัวใจหรือโรคหลอดเลือดประเภทเฉียบพลันอื่นๆเนี่ยทำงานได้ขึ้นและเร็วขึ้นนะครับนี่ก็คือสิ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับทางโรงพยาบาลศรีราชนะครับแล้วก็เครือข่ายพันธมิตรโรงพยาบาลของมาลัยมิดลทั้งหมดทำงานร่วมกันครับนะต้องให้กำลังใจเลยนะครับผมว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ตอนนี้มันเริ่มต้นให้เกิดนวัตกรรมอื่นที่ตามมาอีกหลากหลายเลยอย่างที่อาจารย์บอกเนาะตอนนี้แล้วอยู่ในขั้นตอนที่การจะพัฒนาต่อไปนะผมก็คิดว่าในเรื่องของนวัตกรรมทางการแพทย์บ้านเราเนี่ยคือก็ไม่แพ้ที่ไหนนะฮะเราก็สามารถผมคิดว่าไม่ได้แค่จะช่วยคนในประเทศไทยเท่านั้นอาจจะเหมือนที่อาจารย์ตั้งความหวังไว้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าไม่ได้หวังแค่ในประเทศไทยเผลอๆเราอาจจะแบบส่งออกเทคโนโลยีเหล่านี้ไปสู่ประเทศต่างๆไปได้ด้วยนะฮะครับนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับผมว่ายังมีอีกหลายนวัตกรรมที่อาจารย์น่าจะมาร่วมรายการกันยังไงเดี๋ยวเราอัปเดตกันเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวชวนคุยกันใหม่นะครับอาจารย์ครับผมครับขอบคุณได้ครับได้ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ท่านเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรชัยชัญญากรนะครับรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพกระบวนงานคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับพูดถึงนวัตกรรมหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราชนะครับเพื่อผู้ป่วยหลอดเลือดสมองนะครับที่แน่นอนว่าอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าตอนนี้มันมีโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นต่อยอดมาอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเรารอติดตามกันนะฮะแล้วก็ Coffee Break ครับจะสัมภาษณ์ Exclusive แบบนี้นะฮะผมคิดว่าอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนนะฮะอยู่กันไปยาวๆนะครับกับเรานะครับไม่ใช่แค่ Coffee Break เท่านั้น FM 90.5 Thinking Radio จะมีเรื่องราวเข้มข้นสาระแบบนี้มาฝากคุณผู้ฟังทุกค่ำคืนแบบนี้ด้วยนะครับช่วงนี้ขออนุญาตกันคู่เดียวนะครับพักกันคู่เดียวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อครับ Coffee Break ช่วงจุดประกาย Inspiration กับสุภชาติสุภเมธีสนับสนุนโดย